ห่วงเพื่อนเงี้ยมีด้วยหรอเอ้ยเราเนี่ยรู้ดีเลยเราอยู่ไหนนะฮะถึงกับออกปากเลยว่าไม่ได้ห่วงนะแต่อย่างใดเลยเมื่อสาวคนสนิทอย่างมุกดานะกลับมาจิ้นกับไม้ภัทรเดชอีกครั้งในละครเรื่องใหม่สำหรับหนุ่มเข้มอัศวีครับโดยเจ้าตัวก็เผยว่ากับมุกดาเนี่ยจิ้นไม้ภัทรเดชก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องงานแล้วก็เชื่อว่าแฟนคลับเนี่ยเข้าใจจะไม่โจมตีแน่นอนส่วนเรื่องสถานะครับตอนนี้คือเพื่อนรักนี่ไม่ผิดหวังนะบอกเป็นเพื่อนกับสถานะยาวกว่านะอยากให้แฟนคลับเชียร์ถึงจะไม่ได้อยู่ขอไปครับอยากให้แฟนคลับเชียร์ถึงจะไม่ได้เป็นคู่จริงเรื่องของสเปคก็ยังเป็นมุกดาเหมือนเดิมนะพร้อมกับคุณแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดครับแล้วก็บ้านหัสลินหลายๆบ้านเขาก็ได้ส่งอาหารไปที่กองครับก็ได้อิ่มกัน2รอบนะครับเขาอยากให้เวลาเราได้กินก็อยากให้แบบว่าทีมงานได้กินด้วยอะไรครับน่ารักมากเขาน่ารักมากทุกคนน่ารักมากเลยครับทุกบ้านน่ารักมากกำลังกินหนักกับอีกคนนึงนะฮะกำลังกินกับไม้นะกลับไปกินกับไม้อีกแล้วอะไรเงี้ยต้องช่วยกันซัพพอร์ตครับผมช่วยกันดูคู่แข่งสัญลักษณ์แอบห่วงไหมคะไม่ห่วงคืองานครับห่วงโอ้ยผลเราจะไปมีสิทธิ์อะไรไปห่วงเพื่อนกันช่วยกันซัพพอร์ตกันไม่มีสิทธิ์แต่ห่วงเลยหรอไม่มีแต่มีสิทธิ์รักเนาะผมก็ดูแต่มีสิทธิ์รักใช่ไหมครับมีสิทธิ์รักมีสิทธิ์อะไรบ้างเพื่อนกันครับมันก็เริ่มจากการเป็นเพื่อนกันมันก็อยู่กันเป็นเพื่อนกันมีอะไรมันปรึกษากันได้มากกว่าเมื่อไหร่ที่เราเกิดสถานะขึ้นมาเรากลัวว่าการอะไรมันจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้เราก็อยู่กันเป็นเพื่อนกันคอยซัพพอร์ตกันมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันบางอย่างที่ผมไม่รู้ผมก็สามารถขอคำแนะนำจากมุกได้บางอย่างที่มุกไม่เก็ทมุกผมก็ยังอธิบายมุกของตัวเองให้เขาได้ฟังได้อยากให้ช่วยเชียร์อยากให้เป็นกำลังใจให้กับเราทั้งสองคนไม่ว่าจะเล่นคู่กับใครไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องอะไรก็อยากให้ทุกคนทุกบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านของมุกเองแล้วก็บ้านของผมเองก็จะช่วยซัพพอร์ตกันทุกๆเรื่องครับเรื่องจุดโฟกัสของเรายังไม่ได้ไปถึงขั้นที่ว่าต้องเป็นแฟนกันยังทำงานกันเราก็มีภาระที่ต้องดูแลอีกเยอะทั้งคุณแม่ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ช่วยพยุงกันหรือว่าเป็นกำลังใจให้ผลงานของเราทุกๆเรื่องจะได้มีงานเยอะๆครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ